กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยขมิ้นชันตาบีจีนะฮะใครที่มีปัญหาจุกเสียดแน่นเฟ้อปวดท้องนะต้องขมิ้นชันตาบีจีตาบีจีเป็นขมิ้นคัดนะคะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะเราเนี่ยเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อขมิ้นแบบ 100% นำไปบดผงและปริมาณการใส่ก็เยอะกว่านะฮะท้องตลาดทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกิน 5-6 เม็ดนะฮะกินทั้งแผงคุณกินแค่เม็ดนึงคุณก็รู้เรื่องแล้วนะวันนี้ซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อเก็บไว้เวลาคุณเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้นะครับ1กระปุกเนี่ยนะครับมี30แคปซูลด้วยกันกับขมิ้นชันตรา BG นะฮะกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าคุณผู้ชมครับซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,000 บาทถ้วนเท่านั้นเองครับสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับแล้วถ้าใครสนใจอยากจะลงโฆษณากับรายการของเรานะฮะเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วเช่นเดียวกันนะครับ0900899995นั่นเองจ้านะครับมากันต่อค่ะคุณผู้ชมครับไปดูทิศแจ๊ดดีกว่านะฮะหรือว่าคุณแจ๊ดอดีตมิสทิฟฟานี่2009นะครับคุณแจ๊ดเองก็โต้ว่าผู้ชายติดพันอยู่ตอนนี้จะแต่งหญิงยันว่าศึกเพื่อเป็นการสะสางภาระแต่ว่าเรื่องของการแต่งหญิงเนี่ยเดี๋ยวให้ระยะเวลาเป็นนานๆก่อนนะฮะเขาว่าแบบนี้นะฮะกรณีที่คุณแจ๊ดนะฮะหรือคุณแจ๊ดสรวีเองครับอดีตมิสทิฟฟานี่2009บวชมุ่งมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนามา9ปีครับแล้วก็สึกออกมาเนี่ยในที่ไม่นานที่ผ่านมานะคุณแม่นะว่าแหลมซาเออนะครับก็รับเคยลั่นวาจาว่าจะบวชไม่สึกแต่ว่าครั้งนี้สึกออกมาเพื่อภาระบางอย่างนั่นเองนะครับบอกว่าใช่หรือเปล่าออกมาเพื่อภาระจริงหรือเปล่ารู้เรื่องอะไรกันแน่ก็คุณแจ๊ดก็เลยบอกว่าใช่ครับตอนบวชครั้งแรกก็ลั่นวาจาว่าบวชแล้วจะไม่สึกแต่ในที่สุดก็อยู่ไป2ปีแล้วก็รู้สึกว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องมีมานะฮะวันรุ่งขึ้นก็บวชต่อเลยแบบไปเรื่อยๆ7ปีรวมไปถึง9ปีนะครับถามว่าทำไมวันนี้สึกก็ยังมีจิตใจเดิมที่จะบวชอยู่แต่สึกออกมาเพราะมีภาระบางอย่างติดค้างอยู่ก็ออกมาเคลื่อนภาระนั้นนะให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปบวชใหม่ยังรักพระพุทธศาสนาครับรักวัดของผมที่อยู่ที่อินเดียนะครับชื่อว่าวัดเมตตาพุทธารามมีพุทธคยาเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่นั่นนะครับเป็นสถานที่สำคัญของโลกครับว่าแล้วก็กรณีว่าโตศึกมาเนี่ยเพราะผู้ชายหรือเปล่าติดพันผู้ชายผู้ชายมาติดพันหรือเปล่าบอกว่าคุณแจ๊ดก็เลยบอกว่ายังไม่มีใครเลยครับแต่มี 3-4 คนทักมาในอินบ็อกซ์ทักมาจีบครับแต่ผมไม่ได้ปักธงว่าจะต้องมีใครอาจจะเห็นว่าผมหล่อก็ได้ What? เนื้อหอมครับทิศศึกใหม่เนื้อหอมสาวสาวคนใต้นะก่อนทะลุสาวนักกล่าวถามว่าแล้วจะกลับมาแต่งหญิงไหมคุณแจ๊ดก็เลยบอกว่ากลับเพิ่งมีเข้ามาครับเป็นการติดต่อมาของคุณนัทนิสามณีรายการ Makeover ที่จะแบบแต่งหน้าแต่งอะไรเงี้ยเขาจะแต่งก็บอกว่าผมก็บอกว่าขอไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวโดนไม้เรียวแน่ๆเลยคือถ้าแต่งเอาฮาเอาสนุกสนุกอะเหมือนน้องนัทที่แต่งเป็นพระพุทธเจ้าโดนอีกคือถ้าแต่งเอาฮาเอาสนุกชั่วคราวเนี่ยได้แต่ถ้าจะให้ยาวนานเนี่ยต้องขอเวลานิดนึงเพราะว่าอาจจะยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมว่าสึกมาแล้วก็จัดหนักเลยหรอแต่งหญิงเลยหรือนะฮะผมเลยอยากจะขอระยะเวลาให้ค่อยๆปรับตัวกันไปนิดนึงอย่าเพิ่งกระชากกันแรงจนเกินไปก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าอนาคตแต่งหญิงดีเธอแน่นอนไม่รู้เพราะเราเอานมออกแล้วนี่ก็ไม่เห็นเกี่ยวเลยปะก็โทยมันไม่ต้องมีนมตอนนั้นตอนอมแต่งหญิงก็เอานมออกเนาะไม่เคยทำนมไม่อมไม่เคยแต่งหญิงอมทำมันนั้นอมเล่าให้แม่ฟังอะเอานมออกอะมึงทำนมที่คลินิกตรงลาดพร้าวอะกี่ซีซี400 ซีซีอะข้างมึงอะใหญ่กว่าหัวมึงอะอย่างเงี้ยหรอแล้วก็เป็นคนนมโตข้างเดียวเงี้ยไม่ไม่มึงทำสองอันมึงทำที่คลินิกอันนี้ไงอะไรนะหมาแมวยิ้มแฉ่งแล้วทำกี่เต้าทำกี่เต้าไม่หาแม่ลูกอ่อนมึงทำมึงจำได้แต่คุณหมออะไรฮะคุณหมออะไรก็คุณหมอตรงนั้นแหละราคาแพงไหมหมอนี่ไงมึงทำกับหมอโอจุนไงหมอโอจุนคนดีที่โลกเราหมอโอจุนผักแต่ละอันเลยทำหมอเต้าตอนหลังไปเอาออกคุณผู้ชมเพราะว่าเต้าแต่ละเต้าไม่มีน้ำนมไม่มีน้ำนมไงเป็นแม่หมาผู้อารีไม่ได้ตอนนี้ก็เลยเหลือ2เต้าเหลือเต้าเดียวเต้าเดียวเอาอีกเต้าไปไหนตอนหลังแปลงเพศด้วยนะคะแปลงเพศด้วยผากีเดี๋ยวคุณมันผากีเป็นในนี่กากบาทเป็นกากบาทนี้นะแล้วเวลาหลีฉู่ออกมาจะออกไงอ่ะว่าเป็นผากีเขาบอกให้ผากีเป็นปกติอีกที่บอกว่าผากีเป็นกากบาทโรคจำดีโรคไอ้ปกติคนมันไม่แต่โรคไม่จำจะเป็นกากบาทโรคจำแล้วพอว่าตอนที่ทำงานให้กับทำไมอ่ะกากบาท
ไอ้เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์และเป็นพรีเซนเตอร์หลักไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไม่ให้โดนไปเลยไม่ได้ไม่ได้นั่นแหละไม่ได้ไม่ได้เรื่องก็ดับด้วยนั่นแหละสรุปว่าลูกสาวคุณแม่ตอนนี้มีคนมาจีบ 3-4 คนก็ดีแล้วดีแล้วพอเขาเห็นว่าผมหล่อหรือเปล่าพักก่อนดิแจ๊ดมึงพักก่อนลูกสาวพักก่อนลูกสาวเป็นเกย์ก็ได้ป่ะเขาพักก่อนพักก่อนทำไมอ่ะลูกสาวพักก่อนค่ะเออเขาก็ยังไม่ได้มึงอ่ะลูกสาวพักก่อนอมพักมานานแล้วเออยยันมึงได้ยินไหมกับภาพที่มันให้กูดูเมื่อเช้าแบบภาพที่มันพูดมันตอเลยโอ้นานแล้วนานพอก่อนเวลาหมดแล้วยังอีกข่าวนึงข่าวอะไรอ่ะยังไม่จบเพิ่งอ่านข่าวเดี๋ยวรีบแหละนะฮะเอานี่ดีกว่าคุณผู้ชมครับไปดูอิงฟ้าวราหานิดหนึ่งครับโพสต์ทวิตเตอร์แบบนี้ฝากไปถึงใครหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าแม่โซเชียลที่ครบแพลตฟอร์มเลยทำได้เก่งทุกหน้าที่เก่งทุกอริยบทเก่งทุกบทบาทนางงามก่อได้นักร้องก่อดีเต้นก็เก่งนะฮะถึงแม้จะมีดราม่าบ่อยๆก็ไม่เป็นไรนะฮะเอาไปเลยดราม่าก็ทำให้เราดังได้แต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ Twitter นะครับนี่ให้หลายคนหัวใจกระชุ่มกระชวยกันเลยทีเดียวครับเพราะโพสต์ลั่นสเตตัสแบบนี้ว่าชอบก็จีบดิแบบสั้นๆเลยนะไม่รู้ว่างานนี้หมายถึงใครหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝั่งของแฟนคลับเองฝั่งของด้อมเองก็ลุ้นก็เชียร์กันแล้วว่าเอ๊หมายถึงใครหรือบอกน้องคู่จิ้นหรือเปล่าหรือบอกใครคนไหนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผลงานเพลงด้วยนะเออถึงแม้จะมีดราม่าก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็เห็นล่าสุดนี่ล่าสุดป่ะเมื่อวานใช่ไหมที่เป็นคอนเสิร์ตอ่ะคอนเสิร์ตกับระเบียบอ่ะเขาว่าตอนนี้ทัวร์ทัวร์ของแพนของคิวงานอ่ะเต็มทั้งปีแล้วนะไม่ใช่ปี65นะปี66เต็มหมดแล้วที่จะไปแบบไปร่วมผสมผสานกับระเบียบวัฒนศิลป์อ่ะเออปังมากดีด้วยนะคะใช่เดี๋ยวเราพักหมดเวลาแล้วเนาะหมดจะพักอีกอ่ะเออหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะผลิตภัณฑ์นะฮะอาคามินซันตาบีจีค่ะครับตัวนี้ครับใครมีปัญหาเรื่องของปวดท้องโรคกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อแสบกระเพาะหรือว่ากรดไหลย้อนครับตัวนี้ช่วยคุณได้1กระปุก30แคปซูลราคา290บาทนะครับแต่วันนี้เลยนะฮะใครอยากได้ซื้อ5กระปุกโปรสบายกระเป๋าเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นโทรเลยเบอร์นี้อย่าช้าครับ095-718-4624หรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสกายที่เอาโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับพักอีกแล้วเหรอหมดเวลานี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนเพราะต้องพาอินนี่ไปกินผู้ชายสวัสดีค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ